เชื่อว่าทุกคนไม่มีใครไม่อยากประสบความสําเร็จใช่ไหมครับแต่การจะประสบความสําเร็จได้นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยวันนี้เดอริสแมนจึงมีหนังสือที่รวบรวมแนวคิดต่างๆที่จะเป็นเครื่องมือนําพาคุณสู่ความสําเร็จครับหนังสือเล่มนี้นะครับมีชื่อว่า The Magic of Thinking Big คิดใหญ่ไม่คิดเล็กครับเทคนิคในการคิดที่จะผลักดันให้คุณประสบความสําเร็จเร็วเกินกว่าที่คุณคาดคิดครับหนังสือเล่มนี้นะครับเขียนโดยดาวิดเจสวาร์ และได้รับการเรียบเรียงโดยดรนิเวศเหมวชิวระวารางก่อนครับ ก่อนจะไปเข้าสู่เน,น,นื้อหาในหนังสือนะครับผมจะขออธิบายให้ทุกคนรู้ก่อนว่าทําไมเราถึงต้องอ่านหนังสือเล่มนี้เพราะว่าแท้จริงแล้วนะครับหนังสือเล่มนี้จะแสดงมุมมองความแตกต่างของความคิดของคนเราครับให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างตัวเราและคนทั่วไปที่ประสบความสําเร็จนะครับการหาคําตอบของคําถามที่ว่าทําไมคนอื่นมีแต่เราถึงไม่มีทําไมคนอื่นรวยแต่เราถึงไม่รวยนะครับคนอื่นฉลาดกว่าเราหรือไม่หลายคนอาจจะบอกว่าใช่เพราะ เขาฉลาดกว่าเราแต่เปล่าเลยนะครับความแตกต่างของคนรวยกับพวกเราก็คือคนที่รวยจะคิดใหญ่กว่าเราเป็นหลายเท่าครับความสำเร็จไม่ได้ถูกกำหนดด้วยขนาดของสมองแต่ถูกกำหนดด้วยขนาดของความคิดของคนคนนั้นครับอย่างที่เดวิดผู้เขียนนะครับที่บอกว่าคนที่คิดอะไรอยู่ในใจเขาจะเป็นแบบนั้น คนที่คิดว่าตนเองจนทํางานให้ตายยังไงก็จนอยู่ดีคนเหล่านี้ไม่ว่าจะทําอะไรเขาก็จะจนอยู่อย่างนั้นนะครับเพราะว่าความคิดลบๆย่อมนําพาไปสู่การกระทําในเชิงลบครับไม่ว่าจะเป็นการทํางานหรือการใช้ชีวิตประจําวันก็ตามคนเหล่านี้ก็จะใช้ชีวิตไปวันๆครับคิดแต่เพียงว่าจะต้องทําสิ่งนั้นถึงจะผ่านวันนี้ไปได้ในทางกลับกันครับหากมีคนที่มีฐานะยากจนแต่มีความคิด ฝฝันที่อยากจะยิ่งใหญ่กว่านั้นวันหนึ่งจะต้องประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานและยกระดับฐานะของตอนเองให้ได้นะครับคนเหล่านี้ก็มีความคิดที่จะทะเยอทะยานทําทุกอย่างที่คิดว่าจะช่วยให้ตนเองประสบความสําเร็จและร่ารวยมากขึ้นกว่าเดิมได้ถึงแม้จะต้องลองผิดลองถูก ต้องผิดพลาดอีกสักกี่ครั้งคนเหล่านี้ก็จะลุกขึ้นสู้ครับและนําความผิดพลาดมาเป็นบทเรียนแล้วแก้ไขจนเกิดความสําเร็จได้ในที่สุดนะครับส่วนคนที่ไม่เคยลงมือทําอะไรเลยย่อมไม่มีทางประสบความสําเร็จครับบทที่1ครับ ว่าด้ยวยเรื่องถ้าคุณคิดว่าคุณทำได้คุณก็จะทำได้การที่จะสร้างและทำให้พลังแห่งความเชื่อแข็งแกร่งนะครับมีหลัก3ประการดังต่อไปนี้ครับ 1. คิดว่าตัวเองต้องสำเร็จอย่าคิดว่าจะต้องล้มเหลวไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานครอบครัวหรือแม้แต่การดูแลตนเองนะครับคุณต้องคิดว่าคุณจะประสบความสาเร็จครับเมื่อคุณต้องเจอกับอุปสรรคปัญหาที่ยุ่งยากครับจงคิดว่าคุณจะชนะมันครับ ให้ใช้จิตใจในส่วนที่คิดว่าคุณจะประสบความสําเร็จชี้นําความคิดของคุณความคิดที่เชื่อว่าจะสําเร็จนั้นจะควบคุมจิตใจของคุณให้คิดแผนการและกลยุทธ์ที่จะนําไปสู่ความสําเร็จถ้าคุณคิดว่าจะล้มเหลวก็ย่อมน,นําไปสู่ความล้มเหลวครับเพราะความคิดที่ว่าจะล้มเหลวจะเข้ามาครอบคลุมจิตใจของคุณให้คุณคิดในสิ่งที่ผิดพลาดนั่นเองครับประการที่สองครับเตือนตัวเองอย่างส,สม่ําเสมอว่า คุณเก่งกว่าที่คุณคิดความสําเร็จไม่ต้องอาศัยหัวสมองที่ดีเลิศนะครับและไม่มีอะไรมหรัศจรรย์เกี่ยวกับความสําเร็จครับความสําเร็จไม่ได้ขึ้นอยู่กับโชคชะตาคนที่ประสบความสําเร็จก็เป็นเพียงคนธรรมดาที่ได้พัฒนาความเชื่อมั่นของตนเองและทําตามความเชื่อมั่นนั้นเองครับ 3. ครับคิดใหญ่ขนาดของความสําเร็จจะถูกกาหนดโดยขนาดของความเชื่อของคุณครับถ้าคุณคิดเล็กๆก็จะประสบผลสําเร็จเพียงเล็กน้อยแต่ถ้าคุณคิดการใหญ่ขึ้น ก็จะนำคุณไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ขึ้นครับเหมือนที่ในายรับเจคอร์ดิเนอร์ประธานกรรมการของบริษัท General Electric นะครับพูดกับที่ประชุมสัมมนา,าการเป็นผู้นำว่าสิ่งที่ผมต้องการจากทุกคนที่ปรารถนาจะเป็นผู้นำสำหรับตัวของเขาเองและสำหรับบริษัทของเขาก็คือความมุ่งมั่นที่จะฝึกฝนด้วยตนเองไม่มีใครที่จะสอนให้เขาทำได้ การที่คนเราจะล้าหลังหรือก้าวหน้าในงานนั้นขึ้นอยู่กับตัวของเขาเองที่จะต้องทำงานและทุ่มเทเต็มกำลังไม่มีใครทำให้เขาได้ครับต่อไปนี้ผมจะพูดถึงโปรแกรมการฝึกตนเองเพื่อความสำเร็จจะต้องประกอบไปด้วย3ประการครับประการแรกคือคุณต้องมีเนื้อหาหรือบอกว่าจะทำอะไรครับประการที่2คือคุณจะต้องมีวิธีหรือบอกว่าจะทำอย่างไรครับและสุดท้ายนะครับจะต้องผ่านขั้นตอนการทดสอบนั้นก็คือ จะได้ผลอย่างไรครับบทที่2ครับรักษาโรคชอบแก้ตัวของคุณเพราะนั่นคือโรคแห่งความล้มเหลวผมจะสรุปให้ทุกคนเข้าใจง่ายๆนะครับว่าในโลกนี้มีหลักอยู่2ประการที่จะเอาชนะข้ออ้างในเรื่องของโชค 1. การยอมรับกฎของเหตุและผลครับคุณต้องยอมรับก่อนว่า โชคดีของคนอื่นบางครั้งมันก็อาจจะไม่ใช่ความโชคดีหรือไม่ใช่เรื่องของดวงนะครับแต่มันคือการเตรียมการการวางแผนและการคิดที่จะมุ่งสู่ความสำเร็จซึ่งเป็นเรื่องที่มาก่อนโชคลาภครับ 2. อย่าเพอ้อฝันอย่าคิดให้เปลืองสมองอย่าฝันถึงวิธีการเอาชนะถ้าคุณปราศจากการลงมือทํามันถ้าคุณไม่ทําอะไรเลยคุณจะประสบความสําเร็จได้อย่างไรถูกไหมครับคุณไม่อาจจะประสบความสําเร็จได้โดยอาศัยเพียงโชคชะตาเพียงอย่างเดียวได้แน่นอนเพราะความสําเร็จมาจากการลงมือทําเรียนรู้อย่างละเอียดรู้ซึ้งถึงหลักการต่างๆที่จะนําไปสู่ความสําเร็จอย่าหวังพึ่งแต่ดวงนะครับตรงกันข้ามคุณต้องเน้นที่จะพัฒนาตนเอง พัฒนาคุณสมบัติต่างๆในตัวคุณเองที่จะทำให้คุณชนะดังนั้นหากคุณฝึกจิตใจของตนเองให้ได้ให้ยอมรับเรื่องโชคชะตาได้นะครับก็อาจจะนนำให้คุณเป็นคนที่สามารถมองเห็นถึงเหตุและผลได้อย่างละเอียดมากขึ้นครับซึ่งข้อนี้จะเป็นอีกหนึ่งเทคนิคนะครับที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จได้เช่นกันบทที่ 3. สร้างความเชื่อมั่นในตัวเองและทำลายความหวาดกลัวครับ เราสร้างความเชื่อมั่นในตนเองและทำลายความหวาดกลัวนั้นได้อย่างไรนะครับผมมี2แนวทางเพื่อช่วยแก้ไขความกลัวและสร้างความมั่นใจให้คุณได้แบบง่ายๆฉบับที่คุณเองก็ทำได้มาฝากกันครับ 1. น,นะครับจัดการความกลัวของคุณให้อยู่ตรึงมันไว้พิจารณาให้แน่ชัดว่าคุณกลัวอะไร 2. ครับลงมือปฏิบัติ ให้คุณเชื่อว่าบนโลกนี้มีวิธีการที่จะแก้ปัญหาเรื่องของความกลัวไม่ว่าจะเป็นประเภทใดเสมอและจำไว้ว่าการลังเลมีแต่จะทำให้ความกลัวขยายใหญ่ขึ้นดังนั้นควรลงมือทำมันทันทีครับและสิ่งสำคัญคุณจะต้องกล้าที่จะตัดสินใจให้เด็ดขาดครับผมจะนำรูปแบบความกลัวมาอธิบายเพิ่มเติมเพื่อให้คุณจัดการกับมันได้ง่ายขึ้นนะครับรูปแบบของความกลัวเนี่ยก็ถูกแบ่งออกเป็นดังนี้นะครับ 1. ประมาครับ เพราะต้องปรากฏตัวต่อหน้าคนอื่นเราต้องแก้ไขโดยการปรับปรุงตนเองครับการแต่งกายเสื้อผ้าหน้าผมให้เรียบร้อยดูดีใส่แล้วมั่นใจไม่จําเป็นที่จะต้องสวมใส่เสื้อผ้าที่มีราคาแพงเพียงเพื่อจะทําให้ดูดีอย่างเดียวนะครับ 2. กลัวว่าจะเสียลูกค้าคนสําคัญวิธีแก้ไขในข้อนี้ง่ายมากนะครับคือการทํางานให้หนักขึ้นเป็นสองเท่าเพื่อที่จะปรับปรุงการให้บริการที่ดีขึ้นครับแก้ไขในสิ่งที่บกพร่องที่จะทําให้ลูกค้าเสื่อมศรัทธานในตัวคุณ 3. กลัวสอบตกคุณต้องเปลี่ยนความกลัวหรือใช้ความกลัวนั้นเป็นการอ่านหนังสือให้มากขึ้นนะครับและทําความเข้าใจกับเนื้อหาให้ดีขึ้น 4. ครับกลัวสิ่งที่อยู่นอกเหนืออำนาจในการควบคุมของตนเอง ให้คุณนึกถึงเรื่องอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกันเลยออกไปทำสวนออกไปถอนพืชไปเล่นกับลูกไปดูหนังหรือไปสังสรรค์ปาร์ตี้เป็นต้นนะครับแค่นี้ก็จะควบคุมความคิดของตอนเองได้ครับ 5. ครับกลัวอันตรายที่เกิดจากสิ่งที่ตนเองไม่สามารถควบคุมได้เช่นพายุหรือเครื่องบินตกนะครับให้คุณหันความสนใจไปทําอย่างอื่นเช่นการช่วยปลอบขวัญคนอื่นหรือไม่ก็สวดมนต์เป็นต้นนะครับ 6. กลัวสิ่งที่ผู้อื่นอาจจะคิดและพูดถึงตัวคุณให้นั่งทบทวนให้แน่ใจว่าสิ่งที่คุณวางแผนไว้ถูกต้องเสร็จแล้วปฏิบัติตามนั้นและคิดเพียงว่าไม่มีใครที่ทำอะไรแล้วไม่ถูกวิพาก์วิจารณ์ณหรอก 7. ครับกลัวไม่กล้าลงทุนหรือซื้อบ้านคุณควรคิดวิเคราะห์หาองค์ประกอบต่างๆเสร็จแล้วค่อยตัดสินใจนะครับเมื่อตัดสินใจแล้วอย่าลังเลครับให้เชื่อมั่นในการพิจารณาของตัวคุณเองและ8ครับกลัวคน คุณต้องจัดคนเหล่านั้นให้อยู่ในสถานะที่เหมาะสมครับอย่าลืมว่าคนอื่นก็เป็นเพียงมนุษย์คนๆหนึง่งซึ่งก็เหมือนเหมือนกับตัวคุณผมแถมหลัก2ประการที่จะช่วยให้คุณจัดคนให้อยู่ในสถานการณ์ที่เหมาะสมดังนี้นะครับ 1. ครับมองคนอื่นด้วยภาพเท่าเทียมกันกันกบตัวคนเองครับ 2. สร้างทัศนคติในการเข้าใจคนอื่นครับสรุปแล้วนะครับหลักปฏิบัติในการสร้างความเชื่อมั่นและทําลายความหวาดกลัวในตนเอง คุณต้องมีการปฏิบัติเพื่อรักษาความกลัวครับแยกแยะความกลัวออกมาแล้วทําในสิ่งที่เหมาะสมการไม่ทําอะไรเลยกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเท่ากับการเป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับความกลัวและทําลายความมั่นใจเมื่อคุณพยายามอย่างเต็มกําลังที่จะใส่เฉพาะความคิดที่เป็นบวกลงไปในความทรงจํานะครับอย่าให้ความคิดที่เป็นลบ และติดเตียนตนเองเติบโตจนกลายเป็นอสูรทางจิตปฏิเสธที่จะฟื้นความหลังที่ขมขื่นทุกประการครับและจัดการให้ทุกคนอยู่ในสถานะที่เหมาะสมจำไว้ว่าคนเรามีความเหมือนกันมากกว่าที่จะแตกต่างกันมองทุกคนด้วยความรู้สึกที่เท่าเทียมกันเขาก็เป็นมนุษย์อีกคนหนึ่งและสร้างทัศนคติที่เข้าใจผู้อื่นคนจานวนมากจะเห่าครับแต่มีน้อยคนที่กัด คุณต้องฝึกในสิ่งที่จิตใต้สำนึกของคุณบอกว่าถูกต้องสิ่งนี้จะป้องกันความรู้สึกผิดในจิตใจ,จไม่ให้เกิดขึ้นนะครับทำในสิ่งที่ถูกต้องเป็นสูตรแห่งความสำเร็จที่ใช้ได้ผลในทางปฏิบัติมากในทุกสิ่งทุกอย่างที่จะบอกว่าผมมั่นใจมั่นใจจริงๆต่อไปนี้จะเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับที่จะให้คุณฝึกในชีวิตประจาวันของคุณ 1. ครับเป็นคนนั่งแถวหน้า2ส,สบตาคนอื่น 3. เดินเร็วขึ้น25% 4. ซนพูดและยิ้มเปิดเผยครับบทที่4ครับวิธีการคิดใหญ่ในเรื่องที่เกี่ยวกับความสําเร็จนั้นไม่สามารถจะวัดออกมาได้เป็นนิ้วหรือเป็นปอน์นะครับหรือวัดด้วยปริญญาหรือแม้แต่พื้นฐานทางครอบครัวครับแต่ความสําเร็จของคนเราวัดด้วยขนาดของความคิดของเขาครับขนาดของความคิดของคนเราจะเป็นตัวกําหนดขนาดความสําเร็จที่จะได้รับครับคุณเคยถามตัวเองหรือไม่ครับว่าอะไรคือจุดอ่อนที่สุดของคุณ บางทีจุดอ่อนของมนุษย์นะครับก็คือการติเตียนตนเองครับซึ่งเป็นแบบนี้มาอย่างช้านานเลยนะครับคนเราลืมที่จะติเตียนตนเองลืมที่จะพิจารณาตนเองไปก่อนที่จะกระทําการสิ่งใดนี่เป็นสิ่งที่ดีที่เรารู้ถึงจุดอ่อนของตนเองนะครับเพราะจะทําให้เราสามารถปรับปรุงตนเองได้แต่ถ้าเรารู้เฉพาะคุณสมบัติด้านลบคุณค่าของตัวเราก็จะน้อยลงไปต่อจากนี้นะครับ จะเป็นแบบฝึกหัดที่จะช่วยให้คุณวัดคุณสมบัติที่แท้จริงของคุณโดยหนึ่งครับหาดูว่าอะไรคือคุณสมบัติหลัก5ประการโดยให้คนอื่นมาช่วยคุณดูก็ได้นะครับเช่นเพื่อนแฟนครูอาจารย์หรือหัวหน้างานนะครับตัวอย่างของคุณสมบัติที่จะยกขึ้นมาบ่อยๆก็คือการศึกษาประสบการณ์ความชำนาญเทคนิคหน้าตาครอบครัวที่อบอุ่นทัศนคติบุคลิกภาพและความคิดสร้างสารรค์ครับ 2. ต่อไปก็คือภายใต้คุณสมบัติแต่ละอย่างเขียนชื่อของบุคคลที่คุณรู้จักที่ประสบความสำเร็จค่อนข้างสูงแต่มีคุณสมบัติด้อยกว่าคุณเมื่อทำสำเร็จนะครับคุณจะพบว่าอย่างน้อยคุณก็มีคุณสมบัติข้อหนึ่งที่เหนือกว่าผู้ประสบความสำเร็จจำนวนมากผมจะขอยกตัวอย่างให้คุณเห็นว่า ระหว่างคนที่คิดเล็กกับคนที่คิดใหญ่ในสถานการณ์เดียวกันแตกต่างก,กันอย่างไรและให้คุณสำรวจความคิดเห็นของตัวคุณเองครับแล้วตัดสินใจว่าแนวทางไหนที่จะทำให้คุณไปในทิศทางที่ต้องการคิดเล็กหรือคิดใหญ่ครับในสถานการณ์เดียวกันครับกลับสามารถที่จะจัดการให้แตกต่างกันได้อย่างสิ้นเชิงได้สองทางเลือกครับยกตัวอย่างเช่นบัญชีรายจ่ายคนคิดเล็กจะคิดถึงวิธีการที่จะเพิ่มกำไรโดยการตัดทอนรายจ่ายครับ แต่ในทางกลับกันนะครับคนที่คิดใหญ่จะคิดถึงการที่จะเพิ่มกําไรโดยการเพิ่มยอดขายครับก <c oughs> ารพูดครับคนคิดเล็กจะพูดเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นลบของเพื่อนสภาวะเศรษฐกิจกับบริษ,ษัทของตอนเองและการแข่งขันแต่คนคิดใหญ่ครับจะพูดเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นบวกของเพื่อนบริษัทและการแข่งขัน <c oughs> อนาคตคนคิดเล็กจะมองอนาคตค่อนข้างจํากัดนะครับคนคิดใหญ่จะมองอนาคตที่สดใสส่วนเรื่องงานครับ คนส่วนมากจะคิดหาทางเลี่ยงงานนะครับคนคิดใหญ่จะหาวิธีการและหางานใหม่ทําโดยเฉพาะการช่วยเหลือผู้อื่นครับและนี่คือสถานการณ์ตัวอย่างระหว่างความแตกต่างของคนที่คิดเล็กและคิดใหญ่นะครับหลังจากที่คุณลองสำรวจความคิดของตนเองแล้วสรุปว่าตอนนี้คุณเป็นคนที่มีความคิดเล็กหรือคิดใหญ่อยู่ครับสรุปว่าความคิดที่แตกต่างกันก็จะทำให้เกิดมุมมองที่ต่างกันนะครับจงจำไว้ว่าคิดใหญ่มักจะดีกว่าในทุกทางเสมอนะครับ อย่ามีปมด้อยเอาชนะความรู้สึกที่ดูถูกตนเองมุ่งเน้นในคุณสมบัติของตนเองคุณดีกว่าที่คุณคิดครับและใช้คำของคนที่คิดใหญ่ใช้คำที่ใหญ่สดใสและรื่นเริงใช้คำพูดที่ให้สัญญาว่าจะชนะให้ความหวังความสุขความรื่นเริง หลีกเลี่ยงคำที่สร้างภาพพจน์ที่ไม่เรื่นเริงของความล้มเหลวการพ่ายแพ้และความโศกเศร้าคุณต้องมองอนาคตให้ไกลขึ้นครับดูว่าอะไรที่จะเป็นไปได้ไม่ใช่เฉพาะสิ่งที่อยู่ฝึกเพิ่มคุณค่าให้กับสิ่งต่างๆคนอื่นและตัวคุณมองงานของคุณให้ใหญ่ขึ้นครับคิดอย่างจริงจังถึงความสำคัญของงานที่คุณทำอยู่ในปัจจุบันการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับทัศนคติของคุณที่มองในงานปัจจุบันของคุณครับ อย่าคิดเรื่องจุกจิกเอาใจใส่ต่อวัตถุประสงค์หลักก่อนที่จะเข้าไปวุ่นวายในเรื่องจุกจิกทั้งหลายนะครับถามตัวคุณเองว่ามันสําคัญอะไรนักหรือเติบใหญ่ด้วยการคิดใหญ่ครับบทที่5ครับวิธีการและฝันอย่างสร้างสรรค์ครับอะไรคือการคิดสร้างสรรค์การคิดสร้างสรรค์น,นั้นหมายถึงอะไรนะครับ หลายคนคงเกิดคำถามต่างๆมากมายในหัวนะครับผมจะเล่าถึงความหมายทีละอย่างไปแบบช้าๆให้คุณได้เข้าใจไปพร้อมๆกันการคิดสร้างสารรค์หมายถึงการค้นพบวิธีการใหม่และดีขึ้นในการทำสิ่งต่างๆครับเป็นสิ่งตอบแทนความสำเร็จทุกประเภทเลยนะครับทีนี้เราจะมาดูว่าเราทำอะไรได้ที่จะช่วยพัฒนาและสร้างความแข็งแกร่งให้กับความสามารถในการคิดสร้างสารรค์ของเราครับสรุปในการใช้วิธีการคิดสร้างสารรค์ดังนี้นะครับ 1. ครับ เชื่อว่าเราทำได้เมื่อคุณเชื่อว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นไปได้จิตใจของคุณจะหาทางที่จะทำขึ้นครับเพราะเชื่อว่ามีหนทางเปิดไปสู่ประตูคำตอบครับลบคำว่าเป็นไปไม่ได้ใช้ไม่ได้ผลทำไม่ได้ไม่มีประโยชน์ที่จะลองออกจากความคิดและคำพูดของคุณครับ 2ออย่าให้ความคิดดั้งเดิมทำให้จิตใจของคุณเป็นอัมาพาตครับยอมรับความคิดใหม่ๆทดลองและลองแนวทางใหม่ๆเป็นคนที่หัวก้าวหน้าในทุกสิ่งที่คุณทำครับ 3. ถามตัวเองทุกวันว่าเราจะทำให้ดีขึ้นได้อย่างไรไม่มีข้อจำกัดในการปรับปรุงตนเองเมื่อคุณถามตัวเองว่าเราจะทำให้ดีขึ้นได้อย่างไรคำตอบจะปรากฏขึ้นแล้วลองค่อยๆดูผลนะครับ 4. ครับถามตนเองว่า เราจะทำให้มากขึ้นได้อย่างไรความสามารถในการทำงานเป็นสภาวะของจิตใจครับการที่ถามตัวเองด้วยคำถามนี้นะครับจะส่งสัญญาณให้จิตใจคุณทำงานและหาวิธีตัดทอนงานที่ไม่จำเป็นต่างๆออกนะครับองค์ประกอบร่วมของความสำเร็จในธุรกิจก็คือทำในสิ่งที่คุณทำให้ดีขึ้นครับหรือปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์และทาในสิ่งที่คุณทาให้มากขึ้นหรือการเพิ่มปริมาณของผลผลิตครับ 5. ครับ ฝึกถามและฟังถามและฟังแล้วคุณจะได้รับวัตถุดิบที่จะใช้ในการตัดสินใจที่ถูกต้องครับจำไว้ว่าคนคิดใหญ่นะครับผูกขาดการฟังคนคิดเล็กผูกขาดการพูดครับ 6. ครับเปิดใจของคุณให้จิตใจของคุณได้รับการกระตุน้นสังสรรค์กับคนที่จะช่วยให้คุณคิดถึงความคิดใหม่ๆวิธีการใหม่ๆในการทำสิ่งต่างๆครับ คลุกคลีกับคนที่อยู่ในอาชีพอื่นถามตนเองว่าเราจะทำบทที่6ครับคุณเป็นไปตามที่คิดว่าคุณเป็นสิ่งที่คุณคิดนะครับจะกำหนดสิ่งที่คุณกระทำสิ่งที่คุณกระทำจะเป็นตัวกำหนดสิ่งที่คนอื่นจะมีปฏิกิริยาต่อคุณยกระดับความคิดของคุณคิดให้เหมือนกับคนที่สำคัญคิดครับการยกระดับความคิดของคุณจะยกระดับการกระทำของคุณและสิ่งนี้สร้างความสำเร็จ วิธีการง่ายๆที่จะช่วยให้คุณทำงานได้มากขึ้นนะครับก็คือการคิดเหมือนกับที่คนสำคัญคิดลองใช้สถานการณ์เหล่านี้เป็นแนวทางในการตรวจสอบและพิจารณาตัวของคุณเองนะครับว่าคุณคิดอย่างไรเมื่อคนคิดวิตกคุณต้องถามตนเองว่าคนสำคัญจะวิตกหรือกระวนกระวายใจเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือไม่นะครับความคิดอย่างหนึ่งคุณต้องถามตนเองว่าคนสำคัญจะทำอะไรถ้าเขามีความคิดอย่างนี้นะครับ การปรากฏกายของคุณคุณต้องถามตัวคุณเองว่าคุณดูเหมือนคนบางคนซึ่งมีความเชื่อมั่นในตนเองเต็มเปี่ยมหรือไม่ภาษาของคุณคุณต้องถามตัวคุณเองว่าคุณใช้ภาษาของผู้ที่ประสบความสำเร็จหรือไม่สิ่งที่คุณอ่านคุณต้องถามว่าตัวคุณเองสำคัญจะอ่านสิ่งสิงนี้หรือไม่การสนทนาครับคุณต้องถามตัวคุณเองว่านี่คือสิ่งที่คนประสบความสำเร็จคุยกันหรือไม่ เมื่ออารมณ์คุณเสียครับคุณต้องถามตัวคุณเองว่าคนสําคัญจะรู้สึกหงุดหงิดในสิ่งที่ทําให้คุณรู้สึกหงุดหงิดหรือไม่ตลกของคุณคุณต้องถามตนเองว่านี่คือเรื่องตลกที่คนสําคัญเขาใช้เล่นกันหรือไม่งานของคุณต้องถามตัวคุณเองว่าคนสําคัญเขาพันนานาถึงงานของเขาให้คนอื่นฟังหรืออย่างไรหล่อหลอมคําถามที่ว่า นี่เป็นวิธีที่คนสำคัญใช้หรือไม่ลงในจิตใจของคุณใช้คำถามนี้ทำให้ตัวคุณใหญ่ขึ้นและประสบความสำเร็จสูงขึ้นและจำไว้ว่า 1. การดูนั้นสำคัญมันช่วยทำให้คุณคิดสำคัญการปรากฏกายของคุณพูดกับคุณให้แน่ใจว่ามันช่วยยกระดับขวัญกำลังใจและความเชื่อมั่นในตนเองของคุณการปรากฏกายของคุณพูดกับคนอื่นด้วยเพราะฉะนั้นให้แน่ใจว่ามันพูดว่า นี่คือคนสำคัญฉลาดมั่นคงและไว้ใจได้ 2. คิดว่างานของคุณสำคัญคิดแบบนี้แล้วคุณจะได้รับสัญญาณจากจิตใจถึงวิธีที่จะทำงานของคุณให้ดีขึ้นคิดว่างานของคุณสำคัญแล้วลูกน้องของคุณจะคิดว่างานของเขามีความสำคัญเช่นกัน 3. พูดอย่างห้าหานกับตนเองวันละหลายๆครั้งสร้างโฆษณาขายตัวเองให้กับตัวคุณเองพูดย้ำกับตนเองในทุกโอกาสว่า คุณเป็นคนชั้นหนึ่ง 4. ในทุกสถานการณ์ของชีวิตถามตนเองว่านี่เป็นวิธีที่คนสำคัญคิดใช่หรือไม่แล้วเชื่อฟังคำตอบนั้นบทที่7จครับจัดการกับสภาพแวดล้อมของคุณสภาพแวดล้อมกำหนดตัวเรานะครับทำให้เราคิดอย่างที่เราคิดที่สำคัญยิ่งกว่านั้นก็คือขนาดของความคิดของคุณเป้าหมายของคุณ ทัศนคติของคุณครับและบุคลิกภาพของคุณล้วนถูกสร้างขึ้นในสภาวะแวดล้อมของคุณและการทําให้สภาพแวดล้อมของคุณนําคุณไปสู่ความสําเร็จมีดังนี้ครับ 1. ครับเป็นคนระวังในเรื่องสภาพแวดล้อมเช่นเดียวกับการที่อาหารสร้างร่างกายอาหารใจสร้างจิตใจครับ 2. ครับใช้สภาพแวดล้อมของคุณทํางานให้คุณไม่ใช่ต่อต้านคุณอย่าให้พลังงานต้านที่มาจากคนที่คิดลบนะครับ คนที่ชอบคิดแต่ว่าทําไม่ได้มาทําให้คุณคว้ยเขวและคิดอย่างพ่ายแพ้ครับ 3. อย่าให้คนคิดเล็กดึงคุณไว้คนขี้อิจฉาต้องการเห็นคุณล้มอย่าให้เขาสมหวังนะครับ 4. ครับขอคําแนะนําจากผู้ที่ประสบความสําเร็จอนาคตของคุณเป็นสิ่งที่สําคัญอย่าเสี่ยงกับที่ปรึกษาที่มีชีวิตที่ล้มเหลวครับ 5. ครับ รับแสงแดดของจิตใจให้มากสังคมกับคนกลุ่มใหม่ๆค้นหาและทำสิ่งใหม่ๆที่น่าตื่นเต้นครับ 6. ครับโยนยาพิษของความคิดออกจากสภาพแวดล้อมของคุณหลีกเลี่ยงการนินทาคุยเกี่ยวกับเรื่องงานแต่พูดเฉพาะในด้านที่เป็นบวกครับ 7. ครับเอาชั้นหนึ่งในทุกสิ่งที่คุณทำคุณไม่มีปัญญาเอาชั้นอื่นแพงเกินไปเมื่อเทียบกับคุณภาพของมันครับบทที่8ครับทำให้ทัศนคติของคุณเป็นพวกเดียวกับคุณครับ วิธีการที่เราคิดแสดงผ่านวิธีที่เราทำครับทัศนคติเป็นกระจกสะท้อนของจิตใจมันจะสะท้อนความคิดของตัวเราเองนะครับวิธีการที่จะปลูกฝังทัศนคติของคุณที่จะนำพูนไปสู่ความสำเร็จเนี่ยคุณจะต้องปลูกฝังทัศนคติที่ว่าฉันกระตือรือร้นผลตอบแทนมาเป็นสัดเป็นส่วนกับความกระตือรือร้นที่ลงทุนไปครับมี3มสิ่งที่จะช่วยทําให้คุณกระตือรือร้นนะครับคือ การศึกษาให้ลึกซึ้งครับเมื่อคุณค้นพบว่าไม่ได้สนใจในบางสิ่งบางอย่างอย่างค้นคว้านะครับและเรียนรู้ให้มากขึ้นเกี่ยวกับมันสิ่งนี้จะสร้างความกระตือรือร้อนขึ้นมาได้ครับเพิ่มชีวิตชีวาในทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับคุณการยิ้มของคุณการจับมือการพูดแม้แต่การเดินทําให้มีชีวิตชีวาครับการประกาศข่าวดีไม่มีใครประสบความสาเร็จในทางที่เป็นบวกโดยการประกาศข่าวร้ายนะครับการปลูกฝังทัศนคติที่ว่า คุณเป็นคนสำคัญและทุกคนจะทำให้คุณมากกว่าเมื่อคุณทำให้เขารู้สึกสำคัญอย่าลืมทำสิ่งนี้ต่อไปนะครับในทุกโอกาสคุณต้องแสดงความสำนึกในบุญคุณเท่าที่ทำได้และคุณทำให้ทุกคนรู้สึกว่าเขาเป็นคนสำคัญครับเรียกคนอื่นโดยเรียกชื่อของเขานะครับ การจำชื่อของคนอื่นได้ถือเป็นการให้เกียรติคนที่คุณเรียกด้วยนะครับและเป็นการปลูกฝังทัศนคติที่ว่าบริการอยู่เหนือสิ่งอื่นใดและดูเงินที่จะตามมาเองตั้งเป็นกฎว่าคุณจะทำให้คนอื่นมากกว่าที่เขาคาดว่าจะได้รับนะครับบทที่9ครับคิดให้ถูกต้องต่อคนอื่น การที่มีความคิดที่ถูกต้องต่อคนอื่นนะครับจะทำให้คนที่ชอบและสนับสนุนคุณมากขึ้นครับและในบทนี้เราจะแสดงให้เห็นว่าคุณควรที่จะทำอย่างไรปฏิบัติตนอย่างไรสำหรับการคิดอย่างถูกต้องต่อคนอื่นสรุปมาได้ดังนี้ครับ 1. ครับทำตัวเองให้เบาลงในการที่จะยกฝึกเป็นคนที่น่านิยมชมชอบฝึกเป็นคนที่ประเภทที่คนทั่วไปชอบซึ่งสิ่งนี้ครับ จะทำให้เขาสนับสนุนคุณและเติมเชื้อเพลิงให้กับโปรแกรมสร้างความสำเร็จของคุณครับ 2. เป็นผู้ริเริ่มในการสร้างความเป็นเพื่อนแนะนำตนเองกับคนอื่นในทุกโอกาสที่ทำได้นะครับให้แน่ใจว่าคุณได้ชื่อที่ถูกต้องของคนอื่นนะครับและให้แน่ใจเท่าเท่ากันว่าเขาได้ชื่อของคุณเช่นเดียวกันส่งจดหมายส่วนตัวถึงเพื่อนใหม่ของคุณถ้าคุณอยากรู้จักเขาให้ดีขึ้นครับ 3. ยอมรับความแตกต่างและข้อจำกัดในมนุษย์ครับอย่าคาดหวังในความสมบูรณ์100%จากผู้ใดนะครับอย่าลืมว่าคนอื่นมีสิทธิ์ที่จะแตกต่างนะครับและอย่าเป็นคนที่ชอบแย้งครับ 4. ครับเปิดช่องบวกสถานีจิตใจที่ดี ค้นคว้าคุณสมบัติที่ชื่นชอบและยกย่องคนอื่นครับไม่ใช่ค้นหาแต่สิ่งที่จะทําให้เกลียดและอย่าให้คนอื่นทําให้ความคิดของคุณลำเอียงเกี่ยวกับบุคคลที่3ครับคิดในสิ่งที่เป็นบวกต่อคนอื่นแล้วคุณจะได้ผลที่เป็นบวกครับ 5. ครับฝึกเป็นคนเอื้ออารีในการสนทนาเป็นเหมือนคนที่ประสบความสําเร็จครับสนับสนุนให้คนอื่นพูดให้คนอื่นพูดกับคุณเกี่ยวกับตัวของเขาความเห็นของเขาและความสําเร็จของเขาครับ6ครับ ฝึกเป็นคนเอื้อเฟื้อตลอดเวลามันทำให้คนอื่นรู้สึกดีขึ้นและมันทำให้คุณรู้สึกดีขึ้นด้วยครับ7ครับอย่าโทษคนอื่นเมื่อคุณพ่ายแพ้จงจำไว้ว่าวิธีการที่คุณคิดเมื่อคุณประสบความพ่ายแพ้นะครับจะเป็นตัวที่กำหนดว่าอีกนานเท่าไหร่คุณถึงจะชนะครับบทที่10ครับสร้างนิสัยในการลงมือทา งานทุกชิ้นไม่ว่าจะเป็นงานด้านไหนก็ตามนะครับจำเป็นที่จะต้องมีคนที่คิดและลงมือทำผู้บริหารมักจะมองหาคนที่เหมาะสมกับตำแหน่งที่จะสสำคัญนะครับจะต้องตอบคำถามทำนองนี้เขาจะทำงานได้ไหมเขาจะตามงานได้แค่ไหนเขาทำงานได้ด้วยตนเองหรือไม่เขาสามารถทำงานได้ผลหรือไม่หรือดีแต่พูดคำถามเหล่านี้นะครับล้วนแล้วแต่มีจุดประสงค์ประการเดียวคือเพื่อที่จะดูว่าคนคนนั้นเป็นคนที่ทาจริงหรือไม่ ความคิดที่ยอดเยี่ยมไม่เพียงพอนะครับหากขาดการปฏิบัติจริงการสร้างนิสัยในการลงมือปฏิบัติสรุปว่าคุณต้องเป็นคนที่กระตือรือร้นครับเป็นคนทำงานเป็นนักทำอย่าเอามือซุกหีบครับอย่ารอจนกระทั่งเงื่อนไขต่างๆสมบูรณ์แบบมันไม่มีวันเกิดขึ้นครับรเผชิญหน้ากับความยุ่งยากและอุปสรรคในอนาคตและแก้ปัญหาเมื่อเกิดขึ้นนะครับจงจำไว้ว่าลำพังความคิดเพียงอย่างเดียวไม่ได้ทำให้เกิดความสำเร็จ แต่ความคิดจะมีค่าก็ต่อเมื่อได้รับการปฏิบัติอย่าลืมในการลงมือปฏิบัติช่วยขจัดความกลัวและสร้างความมั่นใจครับทำในสิ่งที่กลัวแล้วความกลัวจะหายไปลองทำแล้วคอยดูขั้นตอนต่อไปคุณติดเครื่องมือความคิดของคุณด้วยมือนะครับอย่ารอให้จิตใจผลักดันคุณให้ทำแต่ลงมือทำไปก่อนแล้วค่อยจะผลักดันจิตใจให้คิดครับการคิดในเกณฑ์ของคำว่า เดี๋ยวนี้คำว่าพรุ่งนี้อาทิตย์หน้าวันหลังหรือคำอื่นๆที่คล้ายกันนั้นมักเป็นคำที่เหมือนนะครับหรือใกล้เคียงกับคำแห่งความลุมเหลวครับจงเป็นคนประเภทฉันจะเริ่มเดี๋ยวนี้นั่งลงและทำงานอย่าเสียเวลาเตรียมตัวที่จะทำนะครับเอาเวลานั้นมาทำงานเลยดีกว่าและจงเป็นผู้ริเริ่มเป็นนักรณรงค์หยิบลูกบอลแล้ววิ่งออกไปนะครับ เป็นอาสาสมัครแสดงให้เห็นว่าคุณมีความสามารถและมีความทะเยอทะยานที่จะทำใส่เกียร์แล้วไปได้ครับบทที่11ครับวิธีเปลี่ยนความพ่ายแพ้เป็นชัยชนะครับความแตกต่างระหว่างความสำเร็จและความล้มเหลวจะพบได้ในทัศนคติของคนคนหนึ่งต่อความพ่ายแพ้อุปสรรคความท้อแท้และความผิดหวังครับมีป้ายบอกทาง5้าป้ายที่จะช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนความพ่ายแพ้เป็นชัยชนะนั่นก็คือ 1. ครับ ศึกษาความพ่ายแพ้เพื่อที่จะปูทางไปสู่ความสำเร็จเมื่อคุณพ่ายแพ้ควรเรียนรู้และเอาชนะในครั้งต่อไปครับ 2. มีความกล้าหาญที่จะวิจารณ์ตนเองค้นพบความผิดพลาดและจุดอ่อนของตนเองครับแล้วทำการแก้ไขสิ่งที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จครับ 3. หยุดโทษโชคชะตาตรวจสอบความพ่ายแพ้แต่ละครั้งค้นหาอะไรผิดพลาด จำไว้ว่าการโทษโชกชะตาไม่ได้ทำให้ใครสามารถไปในที่ที่เขาต้องการที่จะไปได้ครับ 4. ครับผสมผสานความมุกมานะกับการทดลองยึดติดกับเป้าหมายอย่าเอาหัวชนฝาทดลองในวิธีการใหม่ๆครับ 5. ครับจำไว้ว่ามีด้านดีอยู่ในทุกสถานการณ์ค้นหาดูมองด้านดีและหันหลังให้กับความท้อแท้หมดหวังครับบทที่12ครับใช้เป้าหมายช่วยให้คุณโต เป้าหมายคือวัตถุประสงค์เป็นความตั้งใจอย่างหนึ่งนะครับเป้าหมายนั้นเป็นมากกว่าความฝันครับเพราะเป็นความฝันที่ได้รับการปฏิบัติเป้าหมายนั้นเป็นมากกว่าความเพ้อฝันประเภทฉันอยากเป็นนะครับแต่เป้าหมายนั้นเป็นสิ่งที่แน่ชัดที่จะบอกว่านี่คือสิ่งที่ผมจะทําให้สําเร็จะครับเป้าหมายเป็นสิ่งที่จําเป็นต่อความสําเร็จนะครับเช่นเดียวกับอากาศที่จําเป็นต่อการมีชีวิต ไม่มีใครพบกับความสําเร็จได้โดยบังเอิญโดยปราศจากเป้าหมายครับเช่นเดียวกับที่ไม่มีใครที่มีชีวิตอยู่ได้โดยปราศจากอากาศครับดังนั้นจงตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนว่าคุณจะต้องการไปทางไหนครับขั้นตอน2ข้อที่จะช่วยให้คุณได้มีดังนี้ครับขั้นตอนที่1ครับคุณต้องนึกถึงภาพอนาคตของตัวคุณเองออกเป็น3ด้านนะครับคืองานบ้านและสังคม การแบ่งชีวิตของคุณแบบนี้จะช่วยให้คุณไม่สับสนครับและป้องกันความขัดแย้งแถมยังช่วยให้คุณเห็นภาพรวมทั้งหมดอีกด้วยนะครับขั้นตอนที่2ครับคุณต้องตอบคาถามเหล่านี้อย่างชัดเจนและตรงประเด็นที่สุดต่อคําถามเหล่านี้ครับคุณต้องการความสําเร็จอะไรในชีวิตคุณคุณต้องการเป็นอะไรและอะไรที่ทําให้คุณพอใจโดยใช้คําถามเหล่านี้นะครับตอบเป้าหมายในตัวคุณเองให้ได้มากกว่า1ิปีนับจากนี้ครับ คุณมีแนวทางการวางแผนไว้อย่างไรทั้งด้านการงานครอบครัวและสังคมผมขอแนะนำแนวทางในการปรับปรุงตัวเองภายใน30วันให้คุณได้ลองนำไปปฏิบัติครับเพื่อพิชิตเป้าหมายและเพื่อให้งานของคุณเติบโตขึ้น 1. ครับบอกเลิกนิสัยการผัดวันประกันพุ่งการใช้ภาษาที่เป็นลบการดูโทรศัพท์มากกว่า60นาทีต่อวันครับนิสัยที่ขี้นินทาครับ2 สร้างนิสัยการตรวจสอบรูปร่างหน้าตายอย่างถี่ถ้่นทุกเช้าวางแผนการทำงานในแต่ละวันครับและการสรรเสริญเยินยอ,อคนอื่นในทุกโอกาสที่ทำได้ครับ 3. เพิ่มคุณค่าของตนเองต่อนายจ้างด้วยการพัฒนาลูกน้องของตนเองให้ทำงานได้ดีขึ้นครับเรียนรู้บริษัทที่ตนเองทำงานอยู่ให้มากขึ้นดูว่าบริษัททำอะไรและลูกค้าบริษัทให้บริการเป็นอย่างไร4ครับ เพิ่มคุณค่าของตนเองต่อครอบครัวด้วยการแสดงความขอบคุณต่อสิ่งเล็กๆน,น้อยๆที่ภรรยาทำทำอะไรที่พิเศษให้กับครอบครัวอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้งนะครับหรือให้เวลาวันละชั่วโมงโดยปราศจากการรบกวนต่อครอบครัวครับ 5. ครับรับสมองของตนเองด้วยการลงทุนอ่านวารสารวิชาชีพในวงการของตนเองอาทิตย์ละสอชั่วโมงครับ อ่านหนังสือการพัฒนาตนเองหนึ่งเล่มสร้างเพื่อนใหม่สี่คนและใช้เวลาวันละ30นาทีทุกวันในการคิดโดยปราศจากการรบกวนครับสรุปเป้าหมายการสร้างความสำเร็จนำหลักการสร้างความสำเร็จมาใช้คุณต้องกำหนดให้ชัดเจนว่าคุณต้องการไปทางไหนสร้างภาพพจน์ของตัวคุณเอง10ปีนับจากวันนี้ครับและลงมือเขียนแผน1ิปีของคุณชีวิตของคุณเป็นสิ่งที่สำคัญเกินกว่าที่จะปล่อยให้เป็นไปตามดวง เขียนลงในกระดาษในสิ่งที่คุณต้องการทำให้สำเร็จในงานของคุณครอบครัวและชีวิตในสังคมคุณจะต้องยอมจำนวนต่อความปรารถนาของคุณตั้งเป้าหมายเพื่อให้ได้รับพลังงานตั้งเป้าหมายเพื่อให้ได้ทำสิ่งต่างๆที่ได้รับการปฏิบัติจนสำเร็จครับ ตั้งเป้าหมายและพบความสนุกสนานและเพลิดเพลินในการใช้ชีวิตปล่อยให้เป้าหมายหลักของคุณเป็นตัวชี้นําชีวิตโดยอัตโนมัติของคุณเมื่อคุณปล่อยให้เป้าหมายครอบจิตใจของคุณแล้วนะครับคุณจะพบว่าคุณตัดสินใจอย่างถูกต้องที่จะบรรลุสู่เป้าหมายนั้นเสมอและทํางานสู่เป้าหมายทีละขั้นถือว่าแต่ละก้าวที่คุณทําเป็นอีกก้าวหนึ่งสู่เป้าหมายไม่ว่าก้าวนั้นจะดูเหมือนก้าวเล็กแค่ไหนก็ตามนะครับคุณต้องสร้างเป้าหมายใน30วัน ความพยายามในแต่ละวันของคุณในที่สุดจะให้ผลที่ต้องการตามที่เป้าหมายตั้งไว้ครับการเดินอ้อมในก้าวย่างของคุณทางอ้อมมีความหมายเป็นเพียงอีกทางหนึ่งมันไม่ได้หมายถึงการยอมจำนนในเป้าหมายของคุณและอย่าลืมลงทุนในตัวเองซื้อสิ่งที่สร้างพลังทางจิตใจและประสิทธิภาพลงทุนในการศึกษาลงทุนในสิ่งที่สร้างความคิดครับบทที่13ครับวิธีที่จะคิดเหมือนกับเป็นผู้นำ หลักการสร้างความสําเร็จที่อธิบายมาในบทก่อนๆนะครับเป็นเครื่องมือที่มีค่าในการที่จะช่วยให้คุณพัฒนาความสามารถในการเป็นผู้นำณจุดที่เราต้องการที่จะฝึกฝนจนเชี่ยวชาญในหลักการหรือกฎแห่งการเป็นผู้นำสี่ประการก็คือว่าหนึ่งครับแลกเปลี่ยนจิตใจกับคนที่คุณต้องการมีอำนาจชักจูงจิตใจมันเป็นการง่ายที่จะทำให้คนอื่นทำในสิ่งที่คุณต้องการให้เขาทำครับ ถ้าคุณจะมองสิ่งต่างๆจากสายตาของเขาถามตนเองด้วยคำถามนี้ก่อนที่คุณจะลงมือทำผมจะคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรถ้าผมเป็นเขาและเขาเป็นผม 2.. ครับประยุกต์ใช้กฎความเป็นมนุษย์ในการติดต่อสัมพันธ์กับคนอื่นถามว่าอะไรคือวิธีที่มีความเป็นมนุษย์ในการจัดการกับปัญหานี้ในทุกๆสิ่งที่คุณทำนะครับแสดงให้เห็นว่าคุณให้ความสำคัญกับคนเป็นอันดับแรก ปฏิบัติต่อคนในแบบที่คุณอยากได้รับการปฏิบัติคุณจะได้รับผลตอบแทนไม่ช้าก็เร็วครับ 3. ครับคิดอย่างก้าวหน้าเชื่อในความก้าวหน้าและผลักดันเพื่อความก้าวหน้าครับคิดปรับปรุงในทุกสิ่งที่คุณทำคิดมาตรฐานสูงในทุกสิ่งที่คุณทำในระยะเวลาหนึ่งครับลูกน้องมีนนุมที่จะเป็นรูปสำเนาของหัวหน้าของเขาให้แน่ใจว่ารูปต้นแบบมีค่าควรแก่การทำสำเนาตั้งเป็นนโยบายส่วนตัวในสิ่งต่อที่บ้าน ที่ทำงานในสังคมถ้าเป็นเรื่องของความก้าวหน้าผมก็เห็นด้วย 4. ครับหาเวลานอกพูดคุยกับตนเองและดึงพลังงานชั้นสุดยอดของคุณออกมาใช้การตั้งใจอย่างโดดเดี่ยวให้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าครับใช้มันในการปลดปล่อยพลังความคิดสร้างสารรค์ของคุณออกมาใช้มันในการหาคำตอบให้แก่ปัญหาส่วนตัวและธุรกิจครับดังนั้นใช้เวลาบางส่วนสำหรับอยู่ตัวคนเดียวในทุกวันครับเพียงเพื่อที่จะคิด ใช้เทคนิคการคิดแบบผู้นำที่ยิ่งใหญ่ทั้งหลายใช้นั่นคือการคุยกับตนเองครับการพัฒนาพลังของคุณในการที่จะเปลี่ยนจิตใจกับคนที่คุณต้องการมีอำนาจชักจูงจิตใจครับแบบฝึกหัดที่ผมจะบอกต่อไปนี้จะเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยของคุณครับ 1. ครับการสอนงานคนอื่นมองสิ่งนี้จากสายตาคนอื่นที่ยังใหม่กับสิ่งนี้แล้วถามว่าอธิบายชัดเจนหรือไม่ 2. ครับการเขียนโฆษณา ถ้าเป็นคนทั่วไปที่จะซื้อสินค้าจะมีปฏิกิริยาอย่างไรกับโฆษณานี้ 3. ครับการพูดโทรศัพท์ถ้าเราเป็นคนรับสายจะคิดอย่างไรกับเสียงและการพูดแบบนั้น 4. ครับการมอบของขวัญต้องถามตัวเองก่อนว่าของขวัญชิ้นนี้เป็นสิ่งที่ฉันชอบหรือเป็นสิ่งที่เขาชอบ 5. ครับวิธีที่เราออกคำสั่งถ้าเป็นเราอยากที่จะทำตามคำสั่งนั้นไหม 6. ครับวินัยของเด็กถ้าเราเป็นเด็กคนนั้น คำนึงถึงอายุประสบการณ์และอารมณ์เราจะมีปฏิกิริยาอย่างไรกับวินัยข้อนั้น7ครับการปรากฏตัวของเราเราคิดอย่างไรกับเจ้านายถ้าเขาแต่งตัวแบบเดียวกับเรา8ครับการเตรียมสูนย์ทรพจน์เราต้องคำนึงถึงพื้นที่และความสนใจของผู้ฟังว่าเขาจะคิดอย่างไรกับคำพูดนี้9ครับความบันเทิงถ้าเราเป็นแขกในงานเลี้ยงสังสรรค์ความบันเทิงแบบไหนที่เราจะชอบที่สุด ส่วนวิธีที่จะช่วยตรวจสอบนะครับว่าคุณเป็นคนที่คิดก้าวหน้าหรือไม่มีดังนี้ครับ 1. ครับเป็นคนที่มีความคิดก้าวหน้าต่อหน้าที่การงานที่ทำหรือไม่คุณจะต้องวิเคราะห์หน้าที่การงานที่ทำด้วยทัศนคติที่ว่าเราทำงานให้ดีขึ้นได้อย่างไรครับมีการสรรเสริญบริษัทคนในบริษัทและผลิตภัณฑ์ที่บริษัทขายในทุกโอกาสที่เป็นไปได้หรือไม่นะครับ หรือมีมาตรฐานส่วนตัวเมื่อคำนึงถึงปริมาณและคุณภาพของงานที่ทำในขณะนี้สูงกว่าเมื่อ3หรือ6เดือนก่อนที่แล้วหรือไม่นะครับณนะตอนนี้คุณเป็นแบบอย่างที่ดีเลิศสำหรับลูกน้องเพื่อนร่วมงานและคนอื่นที่ทำงานด้วยหรือไม่2ครับคิดอย่างก้าวหน้าต่อครอบครัวหรือไม่ให้คุณลองพิจารณาดูนะครับว่าครอบครัวของคุณมีความสุขมากขึ้น กว่าเมื่อ3หรือ6เดือนก่อนหรือไม่นะครับครอบครัวของคุณกำลังทำตามแผนที่จะปรับปรุงมาตรฐานความเป็นอยู่ของครอบครัวดีขึ้นหรือไม่ครอบครัวของคุณมีกิจกรรมที่หลากหลายที่น่าสนใจนอกบ้านหรือไม่นะักขณะนี้คุณได้กำหนดแบบอย่างของการเป็นคนก้าวหน้าเป็นผู้สนับสนุนความก้าวหน้าให้แก่ลูกๆของคุณหรือไม่ 3. ครับคิดอย่างก้าวหน้าต่อตนเองหรือไม่ ตอนนี้คุณสามารถพูดได้อย่างบริสุทธิ์ใจหรือไม่ว่าในวันนี้เราเป็นคนที่มีค่ามากกว่าเมื่อ3หรือ6เดือนที่แล้วหรือยังในปัจจุบันคุณกำลังปฏิบัติตามโปรแกรมปรปับปรุงตนเองอย่างมีระบบเพื่อที่จะเพิ่มคุณค่าของตัวเราต่อคนอื่นหรือไม่คุณมีเป้าหมายที่มองไกลออกไปในอนาคตอย่างน้อย5ปีข้างหน้าหรือไม่คุณเป็นคนที่ผลักดันโครงการต่างๆในองค์กรของคุณหรือกลุ่มที่เราเป็นสมาชิก,กหรือไม่นะครับ4ครับ คิดอย่างก้าวหน้าต่อชุมชนที่เราอยู่หรือไม่ข้อนี้ก็สําคัญนะครับนอกจากที่จะทําเพื่อความก้าวหน้าของตนเองและครอบครัวแล้วคุณต้องห้ามละเลยที่จะทําเพื่อความก้าวหน้าของคนในชุมชนและประเทศชาติของคุณในตอนนี้ผมอยากให้ทุกคนนะครับลองมองย้อนไปว่าคุณได้ทําอะไรบ้างใน6เดือนที่ผ่านมาที่เราสามารถคิดได้อย่างบริสุทธิ์ใจว่าได้ช่วยปรปับปรุงชุมชนของเราไม่ว่าจะเป็นเพื่อนบ้านวัด โรงเรียนหรืออื่นๆนะครับคุณได้ช่วยผลักดันโครงการที่มีประโยชน์ต่อชุมชนหรือไม่แทนที่จะคัดค้านวิจารณ์หรือบ่นไปเรื่อยนะครับหรือว่าคุณเคยเป็นผู้นำในการปรับปรุงที่มีประโยชน์ต่อชุมชนหรือไม่สิ่งที่สำคัญคือคุณเคยพูดในสิ่งที่ดีต่อเพื่อนบ้านและเพื่อนร่วมชาติหรือไม่นะครับบทที่14ครับวิธีใช้ความมหัศจรรย์ของการคิดใหญ่ในสถานการณ์ฉุกเฉินที่สุดของชีวิต มีสิ่งมหัศจรรย์ที่อยู่ในการคิดใหญ่ครับแต่มันง่ายมากที่จะลืมเมื่อคุณสะดุดต่อที่ใหญ่โตก็น่าห่วงว่าความคิดของคุณจะรีบเล็กลงนะครับและเมื่อมันเกิดขึ้นคุณก็จะพ่ายแพ้ต่อไปนี้นะครับเป็นแนวทางสรุปสั้นๆที่จะทําให้คุณยังคงยึดอยู่กับสิ่งใหญ่ได้เมื่อคุณรู้สึกอยากจะใช้วิธีการแบบเล็กในการทําสิ่งต่างๆ บางทีคุณอาจจะต้องเขียนหรือพิมพ์แนวทางเหล่านี้ลงในกระดาษการ์ดเล็กๆนะครับเพื่อสะดวกแก่การหยิบใช้ครับ 1. ครับเมื่อคนเล็กพยายามที่จะกดคุณลงมาจงคิดใหญ่แน่นอนว่ามีบางคนนะครับที่จะต้องการให้คุณแพ้แต่คนเหล่านี้ไม่ได้สามารถที่จะทำร้ายคุณได้ถ้าคุณจำใน3มสิ่งคือคุณชนะถ้าคุณปฏิเสธที่จะต่อสู้กับคนที่คิดเล็กคิดน้อยการต่อสู้กับคนเล็ก จะลดขนาดของคุณให้เท่ากับขนาดของเขาครับเพราะฉะนั้นยืนอยู่ในตำแหน่งที่ใหญ่กว่าไว้ครับคุณต้องคาดไว้ได้เลยครับว่าถ้าคุณต้องการถูกแทงข้างหลังนั่นเป็นการพิสูจน์ว่าคุณกํำลังโตคุณต้องเตือนตัวเองว่าคนรอบกัดมีความเจ็บปวดทางจิตจงเป็นคนใหญ่และให้ความสงสารแก่พวกเขาครับคิดให้ใหญ่พอที่จะปลอดภัยจากการโจมตีของพวกคิดเล็กคิดน้อยครับ2ครับเมื่อเกิดความรู้สึก ผมไม่มีสิ่งที่จำเป็นต่อความสำเร็จคืบคลานเข้ามาหาคุณจงคิดใหญ่จำไว้ว่าถ้าคุณคิดว่าคุณอ่อนแอคุณก็จะอ่อนแอถ้าคุณคิดว่าคุณไม่มีความสามารถเพียงพอคุณก็จะไม่มีถ้าคุณคิดว่าคุณเป็นคนชั้นสองคุณก็เป็นครับการโจมตีแนวโน้มทางธรรมชาติของคนที่รู้สึกตนเองว่าต่ำต้อยด้วยเครื่องมือต่อไปนี้ครับทำให้ดูสำคัญมันช่วยให้คุณคิดในสิ่งที่สำคัญ รูปร่างหน้าตาและการปรากฏภายนอกของคุณมีส่วนเกี่ยวพันกับความรู้สึกภายในของคุณเป็นอย่างมากครับมุ่งเน้นในคุณสมบัติของคุณสร้างวิธีการขายตัวคุณเองให้กับตัวคุณเองแล้วใช้มันนะครับเรียนรู้ที่จะชาร์จพลังในตัวคุณเองรู้จักด้านบวกของตนเองครับวางคนอื่นให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมคนอื่นก็เป็นเพียงมนุษย์คนหนึ่งเพราะฉะนั้นจะกลัวเขาทำไมคิดให้ใหญ่เพียงพอ เพื่อที่จะเห็นคุณค่าของตนเองว่าดีแค่ไหนนะครับ 3. ครับเมื่อมีการทะเลาะเบาะแว้งดูเหมือนจะหลีกเลี่ยงไม่ได้จงคิดใหญ่ครับพยาบาทอาฆาตจะไม่ช่วยให้คุณไปถึงที่ที่คุณต้องการไปนะครับคุณต้องถามตนเองว่าจริงๆแล้วจะเป็นสิ่งที่สำคัญแค่ไหนที่จะต้องถกเถียงกันและคุณต้องเตือนตนเองว่าคุณไม่ได้มีอะไรเลยจากการทุ่มเถียงแต่คุณจะเสียอะไรบางสิ่งบางอย่างไปเสมอ คิดให้ใหญ่เพียงพอที่จะเห็นว่าการทะเลาะเบาแหวงการทุ่มเถียงและความพยาบาทอาฆาตจะไม่ช่วยให้คุณไปถึงที่ที่คุณต้องการที่จะไปครับ 4. ครับเมื่อคุณรู้สึกพ่ายแพ้จงคิดใหญ่ครับมันเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ที่จะประสบความสำเร็จใหญ่หลวงโดยปราศจากความลำบากนะครับและความผิดพลาดแต่มันจะเป็นไปได้ที่จะมีชีวิตอยู่โดยปราศจากการถูกทำให้พ่ายแพ้ นักคิดใหญ่มีปฏิกิริยาต่อความผิดพลาดโดยวิธีนี้ครับถือความผิดพลาดเป็นบทเรียนเรียนรู้จากมันวิเคราะห์ดูความผิดพลาดและใช้มันในการส่งคุณให้ก้าวไปข้างหน้ากอบกู้สิ่งที่เหลืออยู่จากความผิดพลาดทุกครั้งครับผสมผสานความมุ่งมั่นกับการทดลองถอยหลังและเริ่มใหม่ด้วยวิธีการใหม่ๆคิดให้ใหญ่พอที่จะเห็นว่าความพ่ายแพ้เป็นสภาวะจิตใจไม่มีอะไรไปมากกว่านั้นข้อ5ครับ เมื่ออารมณ์แห่งความรักเริ่มจะเสื่อมคลายจงคิดใหญ่ความคิดจุกจิกและเป็นลบครับประเภทที่ว่าเขาไม่ยุติธรรมกับฉันเพราะฉะนั้นฉันก็จะทําแบบเดียวกันเป็นความคิดที่ฆ่าอารมณ์แห่งความรักของคุณครับทําลายความสเสน่หาที่ควรจะเป็นของคุณและจงทําสิ่งต่อไปนี้เมื่อเกิดความขัดข้องมองใจในด้านของความรักนะครับให้คุณมุ่งเน้นในคุณสมบัติที่สําคัญที่สุดกับคนที่คุณต้องการให้รักครับ คุณเก็บสิ่งเล็กๆน้อยๆไว้ในที่ของมันที่ชั้นสองครับให้คุณทำบางสิ่งบางอย่างเป็นพิเศษสำหรับคู่ของคุณและทำบ่อยๆคิดให้ใหญ่พอที่จะพบความสุขของชีวิตแต่งงานครับ 6. ครับเมื่อคุณรู้สึกว่าความก้าวหน้าในการงานกำลังช้าลงจงคิดใหญ่ครับไม่ว่าคุณจะทำอย่างไรและไม่ว่าคุณจะมีอาชีพอะไรการเลื่อนตำแหน่งและเงินเดือนที่สูงขึ้นมาจากสิ่งเดียวเท่านั้น คือคุณเพิ่มคุณภาพและปริมาณงานของผลผลิตของคุณทำสิ่งต่อไปนี้ครับคิดว่าคุณสามารถทําให้ดีขึ้นสิ่งที่ดีที่สุดไม่มีเพราะฉะนั้นมีช่องทางที่จะทําทุกสิ่งให้ดีขึ้นไม่ว่าอะไรในโลกนี้ที่ถูกทําขึ้นอย่างสมบูรณ์ไม่มีที่ติและเมื่อคุณคิดว่าผมสามารถทําให้ดีขึ้นได้จะปล่อยพลังความคิดสร้างสารรค์ของคุณออกมาให้คิดใหญ่พอที่จะเห็นว่า คุณถือบริการอยู่เหนือสิ่งอื่นใดเงินก็จะตามมาเองครับจากวาทะของพูบิเรียสไซรัสนะครับได้กล่าวไว้ว่าคนฉลาดจะเป็นเจ้านายของจิตใจเขาคนโง่จะเป็นทาสผมจะขอสรุปหนังสือเล่มนี้อีกครั้งนะครับว่า The Magic of Thinking Big คิดใหญ่ไม่คิดเล็กเป็นแนวคิดของคนที่มีความฝันครับว่าอยากประสบความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่หากคุณไม่คิดการใหญ่คุณก็จะไม่มีวันรู้จักกับความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ครับเพราะเมื่อสมองของคุณคิดแต่สิ่งเล็กๆมันก็จะกําหนดจิตใจของคุณให้สามารถทําได้แต่สิ่งเล็กๆครับ โดยคนที่ร่ำรวยหรือคนที่ประสบความสาเร็จที่ยิ่งใหญ่นะครับแทบทุกคนมีมุมมองความคิดที่กว้างและคิดใหญ่เสมอครับจึงทำให้ความสามารถของเขาไม่โดนจำกัดไว้แต่ทั้งนั้นทั้งนี้นะครับไม่ได้หมายความว่าหากคุณคิดใหญ่เพียงอย่างเดียวแล้วจะทำให้คุณประสบความสาเร็จที่ยิ่งใหญ่ได้แต่คุณต้องมีการฝึกจิตฝึกใจด้วยนะครับและปรับนิสัยส่วนตัวของคุณให้นาพาความคิด การกระทําไปสู่ความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่หากคุณฟังมาถึงตรงนี้แล้วนะครับแต่ยังไม่เข้าใจแนวทางการฝึกความคิดจิตใจและการปฏิบัติผมอยากขอให้ทุกคนฟังคลิปนี้ซ้ําๆและค่อยๆทําความเข้าใจไปทีละบ,บทอย่างช้าๆครับเพื่อให้คุณนําเทคนิคเหล่านี้มาปฏิบัติได้อย่างครบถ้วนครับและเพื่อให้คุณสามารถคิดกันใหญ่และประสบความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ได้ท้ายที่สุดนี้นะครับผมอยากให้คุณจําไว้เสมอว่าการคิด และความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่จะไม่มีวันเกิดขึ้นหากคุณไม่เริ่มลงมือทำครับ